ชมภาพก่อนที่จะพูดคุยกับนางงามกันต่อรายการเรามีถามมาฝากคอเกมออนไลน์หรือเหล่าเกมเมอร์แบบไม่ควรพลาดนะฮะและใครที่ใช้รถไฟฟ้า MRT อยู่แล้วเนี่ยนะใครที่ใช้อยู่แล้วมันจะยิ่งคุ้มเพราะอะไรรู้ไหมฮะ BMN ครับเจ้าของพื้นที่โฆษณาทั้งหมดของ MRT และการีนาเจ้าของเกมฟรีไฟล์นะฮะเขาจับมือกันครับทำบัตรโดยสาร MRT X Free Fire ที่ลายตัวเอกในเกมเนี่ยบนบัตรถึง6ลายเลยฮะที่สำคัญนะคะมีทั้งหมด2ราคาด้วยกันก็คือราคา399บาทแล้วก็ราคา199บาทโดยบัตรละ399บาทนะฮะจะได้สุดยอดแรร์ไอเทมที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรมีตัวล็อกคูลนั่นเองที่มีจุดเด่นก็คือล็อกคูลดาวสกินนั่นเองนะคะที่สูงสุดถึง 15% แถมตัวละครนะคะอีก2ตัวส่วนใบละ199บาทจะได้รับสิทธินะคะล็อกคูลหรือว่าแรร์ไอเทมนะคะอีกมากมายเลยนะคะได้ทั้งหมดได้ทั้งไอเทมนะคะได้ทั้งบัตรโดยสาร MRT เก๋ๆเลยหรือหาซื้อง่ายๆรวดเร็วนะคะขายแล้วที่ออนไลน์เข้าไปดูที่ www.bmn-mrt.com ค่ะนั่นแหละครับอ้าวให้น้องๆให้มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างหลังจากที่ได้มงกุฎชีวิตเปลี่ยนไปยังไงด้าคิดว่าตื่นเช้าขึ้นมาด้าก็ยังเป็นด้าคนเดิมนะคะแต่ว่ามันมาด้วยหน้าที่ของการเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์และการใส่สายสะพายของไทยแลนด์แล้วก็หลังจากนี้ก็จะต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านค่ะส่วนใหญ่แล้วด้านเนี่ยจะกลับมาเน้นเรื่องตอบคำถามเพราะว่า Miss Universe เขาต้องการหา spokesperson คนที่สามารถ inspire และ empower คนอื่นได้ค่ะพร้อมหรือยังที่จะไปสู้ศึกกับ Universe ที่แบบก็โดนเราก็โดนมาหลายแมตช์มาโดนคนนู้นคนนี้ว่าหนูพร้อมยังคะพร้อมค่ะแม่จะยินดีพี่บอยย้ายมาอยู่ช่องเราแล้วเหรอเนี่ยหนูนี่กูก่อกูก่อโอ๊ยพี่ก๊อฟใครค่ะเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะพร้อมมากค่ะพร้อมสู้ค่ะน่ะพร้อมสู้วีนาล่ะวีนาล่ะคะตอนนี้หลังจากนี้จะรอทำอะไรไปบ้างหลังจากนี้ก็พร้อมนะคะสำหรับงานในวงการบันเทิงแล้วก็นอกวงการบันเทิงค่ะส่วนตัวเนี่ยชอบเป็นคนที่ชอบทานอาหารใหม่ๆอยู่แล้วก็อยากจะเปิดร้านบุฟเฟ่ค่ะหนูก็เลยว่าจะไปกินบุฟเฟ่ร้านนางสักหน่อยพรฟ้าค่ะส่วนตัวพรฟ้าเองนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็น personality ใช่เป็นเหมือน personality trainer ค่ะแล้วก็เป็น beauty queen แบบ expert ให้ด้วยค่ะสำหรับน้องๆที่อยากเข้าวงการนางงามนะคะเราก็เลยฝากผลงานสุดท้ายก่อนจะแขวนรองเท้าส้นสูงเพราะว่าอายุ maximum แล้วค่ะแม่ก็เลยฝากผลงานไว้ให้เป็นที่จดจำนะคะกับ performance บนเวทีแล้วก็เทรนน้องๆไปใช่แล้วก็รับเทรนน้องๆด้วยละครละครอยากเล่นไหมคะพี่ดิฉันอยากเล่นค่ะแน่นอนก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพรฟ้ารับทำทุกอย่างเลยค่ะถ้าทางผู้ใหญ่ให้โอกาสพรฟ้านะคะทำอะไรพรฟ้าจะทำให้เต็มที่ค่ะน้องแพรวันนี้เชิญค่ะของแพรก็ปกติจะเป็นพิธีกรอยู่แล้วเป็นนางแบบถ่ายแบบแล้วก็รับเทรนการทานอาหารออนไลน์ลดไขมันก็เดี๋ยวจะกลับมาทำจริงใจอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะวิ่งเข้าสู่สายสุขภาพเพราะว่าเป็นพวกบ้าฟิตเนสค่ะส่วนงานอื่นก็รับนะคะในวงการบันเทิงค่ะฝากตัวด้วยค่ะลูกสาวแม่ยังไงเย้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 สีเมืองไทยหนูทุกคนสัญญาแล้วหนูลองมาจัดวิทยุหน่อยไหมเรามาจัดรายการก่อนไหมถ้าเป็นรายการตลกไหวค่ะแต่ถ้ารายการจะบ้าอากาศเบาไหวเจ้านี่บอกคนนั้นที่ใส่หน้ากากอนามัยนั่งเครียดอยู่เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าพี่เองของานเขาเลยได้เลยยังไงก็ฝากตัวนะคะเป็นนางร้ายนางเอกแสดงละครถ่ายแบบหรือเดินแบบหรือเป็นพิธีกรรายการตลกครบคันนะคะรับสิทธิ์นะคะฉันจองเธอปิดดิวโอเคเสร็จภารกิจแล้วหล่อนเข้ามาฉันไม่เคยจองไม่เคยจองชนีไม่เคยจริงๆนี่แม่ก็เอา5คนเลยแม่มาทำพร้อมกันหมดเลยก็เป็นผู้หญิงสวยไปชอบแม่ตอบคำถามจริงเลยอ่ะแล้วหล่อนมีแป้นเนี่ยจบวิศวะจะไปทำอะไรกับเขาก็ตอนแรกก็อยากทำวิศวะค่ะแต่ตอนนี้วงการบันเทิงก็ต้องมาแล้วค่ะได้เห็นไหมก็ต้องมาแล้วก็ต้องเข้าแล้วเนี่ยน้อหนึ่งนะหนูนะจบแล้วยังวิศวะอยู่ปี3จ้าเรียนที่ไหนลูกหนูเรียนมช.ค่ะวิศวะมช.อ๋อนั่งอยู่ที่เชียงใหม่อีกปีนึงเออลูกสาวพี่ออสเชียงใหม่ครับลูกสาวพี่หนุ่มนะเออนางเก่งเออก็ยังตลกนะผิดดามากเออไปเรียนให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วมาคุยกันนะได้เลยค่ะไม่ห้ามทิ้งหนูนะคะแม่ห้ามทิ้งพวกหนูด้วยค่ะขอบคุณมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ทั้ง5ท่านครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาละครับนี่ทั้งหมดของแชร์พรุ่งนี้เรามาเร็วกันฮะ 20:20 วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ